จำได้ไหมคะสาวตัวตึงระยองตีกลองร้องเพลงอ่ะคุณนกน้อยหรือคุณพรพันธ์นะคะที่เป็นคลิปไวรัลในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมา2ฝัก2ฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอู้นี่ตัวตึงระยองอ่ะตัวอันตรายนะไม่ธรรมดานะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่นะจริงๆชีวิตเธอเนี่ยก็มีเรื่องราวมิสซอรี่น่าสงสารแล้วก็ไม่เคยเห็นเธอทำร้ายใครมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีทางพม.เขาก็พาตัวเธอไปล่าสุดจะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแม่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือไปอยู่บ้านพ่อแล้วพอเธอติดยาเสพติดเนี่ยครอบครัวพ่อไม่ยอมรับนะคะก็เลยกลายเป็นภาพที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาอยู่บ้านแม่แล้วอันนี้คือคลิปที่มีการแชร์กันก่อนหน้านี้นะคะที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักตัวตึงระยองตีกลองร้องเพลงและนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่พาตัวไปนะคะคุณพรพันธ์อายุ39ปีผู้สื่อข่าวล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ4โมงครึ่งช่วงเย็นเนี่ยไปเจอกับคุณแม่ของคุณตัวตึงระยองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวคุณนกน้อยเนี่ยนะคะไปอยู่กับทางครอบครัวฝ่ายพ่อมีครอบครัวมีลูก4คนผู้ชาย3ผู้หญิง1แล้วก็มาทราบว่าคุณนกน้อยเนี่ยไปยุ่งกับยาเสพติดตอนปี63มาขออยู่กับแม่ในสภาพติดยาอย่างหนักอ่ะก็ช่วยดูแลกันจนกระทั่งดีขึ้นแล้วก็มีแฟนอีกครั้งนึงปรากฏนี้ออกจากบ้านไป6เดือนกว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งรู้ว่ามีคนไปถ่ายคลิปเอาลง TikTok แล้วก็ทางพม.เนี่ยพาไปที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งแล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลแม่ก็รีบไปหาทันทีเลยนะคะจะไปขอรับตัวลูกคือคุณนกน้อยเนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวพอมาอยู่ที่บ้านก็จะดูแลอย่างดีจะได้ช่วยฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณแม่บอกแบบนี้ลองฟังดูค่ะมาถึงก็ก้มกราบตีนว่าแม่หนูขอมาอยู่ด้วยแล้วหนูไม่ทำตัวดื้อจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วหนูจะอยู่กับแม่นะหนูรักแม่นะมาเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยเขาจะชอบพูดแล้วก็มากอดมาอะไรกับแม่เงี้ยหนูจะอยู่กับแม่จนวันตายแล้วก็หนีไปอยู่กับแม่แค่ห้าหกเดือนแล้วก็ไปแม่ตามหาแล้วไม่รู้ตามตรงไหนมันคือรู้อยู่ระยองแต่แม่ไม่รู้อยู่จุดไหนของระยองจนเขามาดังใน TikTok แม่ถึงเห็นเนี่ยค่ะซึ่งทางครอบครัวก็ยินดีที่จะรับคุณนกน้อยกลับเข้าสู่ครอบครัวคุณแม่ต่อไปนะคะก็ให้ข้อมูลอย่างที่บอกคือคุณนกน้อยเนี่ยพอไปอยู่กับพ่อแล้วเริ่มติดยาครอบครัวพ่อไม่ยอมรับก็เลยมาหาแม่ที่ชลบุรีจะมาขออยู่ด้วยนะคะก็ให้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หายตัวไปแล้วเดี๋ยวก็เพิ่งจะมาเจอกันอีกทีนึงหลังจากเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยค่ะ